สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาไปคขเมเนยังไม่จบนะครับวันนี้พบกันยกที่หว่าด้วยป้อมแมวที่ชายแดนตาพระยาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ไปทำอะไรที่ป้อมแมวผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเรว่าชื่อป้อมแมวแต่ชื่ออย่างเป็นทางการของเขมรแค่เรียกว่าบันทายชมาบันทายเนี่ยแปลว่าป้อมชมาแมวนะครับไม่รู้ทำไมเขาเรียกแมวว่าชมาไอเราเรียกแมวเมียวเมยวเมียวเมียวนะหรือเขาได้ยินเสียงคู่ชมาชมาผมไม่รู้นะครับแต่เอาว่ารอบนี้พาไปที่ปราสาทบันทายชมาที่ว่ากันว่า เป็นปราสาทขอมที่มีมืน้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดและมีโครงสร้างสลับซับซ้อนที่สุดนะครับแต่ที่สำคัญคืออยู่ที่ชายแดนต่าพระยานี่เองครับเป็นการไปขเขมยกที่ห้า จริงๆย,ยกที่6นะครับถ้าเรียงตามระดับครั้งที่ไปของผมเนี่ยเพราะว่าในปีนี้หลังจากโควิดพ้นเนี่ยผมไปมาแล้ว2รอบนะครับรอบแรกก็ไปเสียมเรียบกับคณะของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคนที่2ไปกันเองครับด้วยการพลอยคณะน้องๆที่เขารู้จักกับท่านประลัดอำเภอตาพระยาแล้วกรุณาพาออกไปสำรวจที่เขตเรียกว่าเขตอะไร เขตหินกองแล้วกันนะครับทําไมเรียกว่าเขตหินกองเพราะเขาบอกว่าตรงนี้ชื่ออําเภอธมอพวกทําไมชื่อว่าธมอพวกอะ่ะเขาบอกก็ชื่อธมอพวกอะ่ะธมอแปลว่าหินพวกแปลว่ากองกองอยู่นะครับนี่คือคำเาเมเมนเป็นอำเภอธมอพวกอยู่ในจังหวัดบันเตยเมนเจยอยู่ชายแดนตาพระยาส่าแก้วของประเทศไทยก็ต่อแดน,นกันคราวนี้ได้ข่าวว่าน้องเขาจะไปกันผมเลือขอไปด้วย อ่าเข้าไปแล้วก็ไปลอดๆความรถขัพอขับไปถึงนะครับครึ่งชั่วโมงก็ถึงตัวอำเภอแล้วก็สิบกว่านาทีก็ถึงนานาปราศาสตรบทหมายของเราคือปราศาสตรบันไทยชมาที่ผมเล่าแล้วแต่ก่อนจะไปถึงแล้วอุตส่าห์ไปผ่านท่านประหลัดอำเภอแล้วต้องไปแวะที่ว่าการอำเภอทําออกพวกอ่ที่ว่าการอำเภอธรรมออกพวกพอไปถึงนะพอขับรถก็ไปถึงเราก็เจอท่านประหลัดมารอรับเนาะแต่ที่เราตื่นเต้นก็คือว่าเฮ้ อาคารที่ว่าการอำเภอไม่สวยอย่างนี้สวยแบบที่เรารู้ึกว่าเฮ้ยที่ว่าการอำเภอประเทศไทยสวยไ,ได้อะเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะแต่เขาบอกนู่นนู่นที่ว่าการอำเภอเก่าสมัยลอนนอนเออเราเห็นที่ปะที่ว่าการอำเภอสมัยลอนนอนด้วยนะเป็นสองชั้นก็สวยอีกแบบมีหน้าบ้านมีปูนปัน้นทําเป็นเสาเสามีราชสีนะครับมีสิงอยู่แล้วผมก็บอกว่าแล้วทําไมทําไมถึงชื่อ ere, ำอำเภอธมอพวกเขาบอกว่าก็ มีปราสาทธมอพวกอยู่ผมเอ้ารูปปราสาทอยู่อยู่หลังอำเภอกันขอไปดูหน่อยก็เลยเดินกันไปดูที่ปราสาทธมอพวกซึ่งทุกวันนี้ก็คือเป็นกองหินเอาว่าเราก็ไม่เจออะไรมากสักเท่าไหร่มีรูปพระพิกเเนตที่ปั้นใหม่มีรูปฤษีปั้นใหม่แล้วก็มีพวกทับหลังพวกหินโครงสร้างสถาปัตยกรรมกองกองกายกาย,กายกันอยู่นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนักนอกจากก็เห็นซากเห็นร่องรอยว่าจริงๆแล้วเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีบารายมีคูน้ําคันดินอ่าแล้วก็เห็นก็พอไปดูเห็นเป็นเป็นอะไรเป็นไอเดียก่อนที่จะไปถึงที่บรรทายชมาน้องที่ไปด้วยเขาเป็นนักคน้นคว้าเป็นสถาปนิกเนาะแกก็บอกว่าต้องไปอีกอันหนึ่งชื่อว่าบรรทายทับ ไม่รู้ทับไหนทอม่อ้อากาศบอรหรือทออากาศพอนะครับเป็นกองทัพคือป้อมป้อมทัพหรือว่าเป็นอะไรก็รู้ผมก็ไม่รู้ปรากฏทางคณะฝ่ายพื้นที่บอกว่าเป็นพื้นที่ไม่ได้เปิดให้เขาไปก็ลําบากฝนก็ตกเขาก็เงิมงมิบเงิบงิผลถามว่าจริงๆเนี่ยอนุญาตให้เขา้าเปล่าเขาบอกปัญหาจริงๆคือฝนตกถนนเละผมบอกว่าถ้าฝนตกถนนเละ จอดตร้งไหลก็ได้ผมเดินเองนะครับถ้าหากว่ารถของท่านท่านห่วงรถท่านเลอะรถเราเลอะเราไม่ห่วงเราค่อยกลับมาล้างแต่รถท่านก็ท่านจอดเราไว้ตรงนั้นแล้วกันถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องกับระเบิดไม่มีปัญหาเรื่องอันตรายหรือไม่มีปัญหาว่าห้ามพอบอกอย่างนี้เสร็จนะครับถ้าบอกกันไปดิตอนนั้นเราทาใจแล้วว่าจะจอดรถจริงๆเราทําใจว่าจะไม่ไปนะแ,แต่ผมก็ยัง ไปแล้วมันต้องไปให้ได้แหละยิ่งแค่เพราะฝนตกถนนเละเนี่ยยอมได้ไงเราก็นั่งรถไปสุดท้ายเนี่ยไปเจอถนนเละนะครับเราก็ว่ารถนําของผู้คณะที่นําเราเขาขับเซฟฟิโร่เนะเขาขับเซฟฟิโร่นะครับคือในคอมเมนเนี่ยใช้เซฟฟิโร่เยอะมากแล้วถามว่าเซฟฟิโร่มาจากไหนเขาบอกส่วนใหญ่เป็นเซ็ o เกอร์แฮนจากญี่ปุ่นก็ขับขับเซฟฟิโร่แปลว่า ก็ไม่ได้เละเท่าไหร่เซฟิโรนำาลิ้วไปจนจอดที่ตีนปราสาทเลยนะครับไอ้เราก็อา้าวไหนว่าลำบากบอกให้จอดแล้วเราขับเองเขาก็น,นำเข้าไปเอาก็เข้าไปครับพอเข้าไปถึงบรรทายทับนี่แหละครับต้องใช้คบว่าอึ้งและทึ่งครับเห็นยอดปราสาทสูงพ้นยอดหมายแต่ที่สำคัญคือยอดปราสาทของบรนทายทับแห่งนี้ ใช้คาว่าปรลักแล้วกันนะครับคือยอดที่ขึ้นเห็นโผล่อยู่เนี่ยนะเหลืออยู่สักครึ่งคําว่าครึ่งของผมคือไม่ใช่ไม่ใช่หักไปครึ่งท่อนนะฮะหักไปขาดไปครึ่งซีกอะ่ะแล้วเหลืออยู่ครึ่งซีกก็ยังยืนอยู่ได้แต่ที่ทึ่งจริงๆนะคือเยื่อหัวคือจริงๆเนี่ยมันมีใช้คาว่าปรางประธานแล้วก็มีอีกสี่มุกใช่ไหมยุบไปแล้วอันหนึ่งเหลืออยู่ปรางประธานกลางแล้วก็อีกสามมุกทั้งประธานและสามมุกเนี่ยนะครับ เห็นเลยว่าถ้าใจผมนะแผ่นดินขยับนิดเดียวหรือลมมาแรงหน่อยเดียวน่าจะลงมาดูแล้วไม่ยากเข้าไม่กล้าเข้าถ้าเขาบอกว่าอันตรายไม่ให้เข้าอ่ะผมจะยอมแต่พอดีพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนาะและที่สำคัญนะความเท่มากสุดๆนะผมคืออีกสองเรื่องะคือยืนอยู่แล้วสูงมากแทนว่าของจริงต้องใหญ่มากแต่ที่เราตื่นตาตื่นใจก็คือว่า เขาเอาไม้ไปดามทาเฟือกดามไว้อะไม้ดามไว้อย่างอัศจรรย์มากคือโอโ้พี่ประคองไว้ได้ยังไงอะนะจริงถ้าไม่มีไม้เนี่ยนะคงล้มแล้วแหละแต่ที่มันกว่านั้นคืออะไรรู้ปะสลิงยึดสลิงนะดึงยึดไม่รู้กี่ทิศนะเอาว่าปราสาทนี้จริงๆควรจะล้มแล้วแหละถ้าไม่มีไม้ดามกับสลิงยึดไว้แค่เห็นแค่นั้นก็เสียวแล้วก็แต่สวย ใช้คาว่าเสียวแต่สวยแต่ที่สำคัญไม่กล้าเข้าผมก็ยืนจดจออยู่ข้างนอกปรากฏว่าฝ่ายนำเขาเดินพาเข้าไปหมดเลยนะครับไอ้น้องที่เป็นสถาปนิกปรลดัดอำเภอเดินเข้าไปหมดผมว่าเองไผ่บ้านเนี่ยนะครับมีหมามาด้วยสองสามตัวมันยังวิ่งเข้าไปเลยหมอก็าต้องนะไปก็ไปแต่ที่สำคัญคือน้องๆเขาเข้าไปแล้วตะโกนออกมาอย่างนี้ครับว่า มีฝ้าเพดานไม้ฉลุสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดหลงเหลืออยู่ด้วยคือเราไปดูเราดูปราสาทหินใช่ไหมเราก็คิดว่าจะเตอแต่หิน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 ปรากฏว่าปราสาทนี้ไม่ใช่แค่ไม้ดามครับปรากฏว่ามีโครงสร้างไม้ดั้งเดิมที่มีรอยแกะสลักเป็นดอกบัวไม้ฟ้าเพดานเนาะแกะเป็นรูปดอกบัวนึกออกใช่ไหมเราไปเข้าไปในวัดเห็นดานรากา แล้วยังมีแต้มสีด้วยอ่ะอายุสร้างพศพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยปียังอยู่มันต้องเข้าอ่ะครับสุดท้ายก็เข้าไปจําได้นะเพราะผมเข้าไปถ่ายรูปมีคนบอกเข้าไปได้ไงกลัวถลม่มลงมาเนี่ยไม่รอดนะฮะแต่เราก็เข้ากันไปแล้วแล้วก็กลับกันมาแล้วแ่ะครับนี่คือปราสาทบัรทายทัพท,ที่เราเข้าไปเห็นจริงๆเนี่ยนะ ก็เราไปเข้าทางนี้เดินทะลุออกอีกทางหนึ่งเดินข้ามหินเหยียบหินไปนะครับข้างๆกันเนี่ยมีวัดเขามาดูแลแล้วก็สร้างวิหารคล้ายๆโบสถ์ไว้หลังหนึง่งเพราะว่าการสร้างวิหารคล้ายๆโบสถ์อยู่ข้างๆเขาก็ทำไม่เร็วนะครับเขาทำเป็นวิหารโถงมีผนังแต่หน้าต่างเนี่ยเขาไม่ใส่บานนะนะเพื่อให้มองมาเห็นมองมาเห็นปราสาทบันทายทัพ ที่เหลืออยู่ยอดกลางกับอีก3ยอดที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะถล่มผมก็ถามว่านี่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าทําไว้เมืม่อไรสามปีก่อนโควิดอ่ะพอโควิดมาทุกอย่างก็หยุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าองค์กรรัฐบาลหรืออัปสราเนี่ยก็ขึ้นกับทุนที่จะมีทำนะและกําลังนี่ช่วงสองสาปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีปัจจัยไม่มีเงิน ที่นี่ก็หยุดชะลอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคุ้มค่าไหมของการมาต้องใช้คําว่าคุ้มเหลือประมาณต่อจากบันทายทัพเนี่ยแหละครับเราถึงจะไปที่บันทายชมานะครับบันทายชมาผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อการมาครั้งที่สี่เอ่อที่เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือมากับเพื่อนๆโดยขากลับเนี่ยก็นั่งรถจากเสียมเรียบมาแวะบันทายชมาแล้วก็ออกชายแดนที่ ที่เขาออกกันนะที่อารันนะครับที่ด่านอารันปอยเป็ดแต่คราวนี้เนี่ยเราเข้าที่ตาพระยาก็นั่งรถมาปุ๊บก็ถึงบันทายชมาภายในประมาณครึ่งชั่วโมงงั้นคราวนี้เราก็ถือเป็นการไปครั้งที่สองที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมจะเล่าคู่กันไปเลยนะครับจากการมาครั้งที่แล้วเมื่อ8ปีที่แล้วกับครั้งนี้ที่เพิ่งไปมาหลักๆนะครับเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ไม่เห็นเดือนที่แล้วมาต้นเดือนนี้เองนะครับเมื่อต้นเดือนต้นเดือนตุลาน,นี่เประสาบทบรรทายชมาเนี่ยเขากล่าวขานกัน3-4ประการผมให้พื้นฐานก่อนอันที่1ก็คือเป็นปราสาทที่เริ่มสร้างเอาว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้ที่สามารถกู้นะกู้รัฐกลับคืนมาจากพ่ายแพ้ต่อจามปา นะพระยาสุรวรรนที่สองหลังจากสร้างนครวัดเสร็จเนี่ยท่านก็ไปโจมตีจามปาชนะพอโจมปีจามปาชนะพอสิ้นพระองค์กองทัพจามปาก็เลยมาตีขเขมรน,นะครับขเขมรก็ล่มต่อมาใช้วรันที่7ท่านกู้อิสระได้ท่านก็ไปปราบจามปาอีกนะครับแล้วท่านก็สร้างปราสาท หลายๆปราสาทที่เล่ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นมายนไม่ว่าจะเป็นพระขันตาพรมนะครับหรือนาคพันธ์หรือบนไทายกดีตาสมที่ว่านี่สร้างในยุคของพระองค์ท่านขณะเดียวกันเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยครับท่านก็มาสร้างไว้ด้วยปราสาทหนึ่งว่ากันว่าส่วนใหญ่นะครับสันนิษฐานและสรุปว่าสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งเป็น พระราชโอรสองค์สำคัญที่ช่วยในการต่อสู้กอบกู้บ้านเมืองกลับมาแต่พระราชโอรสองนี้เนี่ยสิ้นพระชนก่อนที่ชัยวร,รมันที่เจ็ดจะขึ้นครองราชดันั้นพระองค์จึงสร้างเพื่ออุทิศให้กับลูกชายที่เป็นที่รักแล้วก็เป็น,แล,ปนและเป็นคู่คู่กายนะครับจงสร้างอย่างยิ่งใหญ่มากนั่นึึงก็คือเป็นปราสาทที่สร้างระลึกถึงลูกชายแล้วอันที่สองก็คือ ว่ากันว่ากินเนื้อที่3ตารางกิโลเมตรนะสามตารางกิโลเมตรน่นะครับท่านคิดดูแล้วกัน1กิโลคูณ3กิโลอ่ะบารายกว้าง900อะไรอย่ะไรเงี้ยนะครับระเบียงกว้างเป็นร้อยร้อยเมตรนะครับเก้ากว้าง9 0้าเมตร9ก้ารยเมตรก็เดินกีสินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปราสาทหล,ลังนี้จึงกินพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับอันที่3ก็คือเฉพาะตัวโครงสร้างปราสาทหินที่สร้างเนี่ยนะครับ กินพื้นที่ใหญ่กว่าปราสาทใดๆว่ากันว่าใหญ่กว่านาครวัดและใหญ่กว่านาครธมยกตัวอย่างเช่นที่บายอนเนี่ยนะครับบายอนเนี่ยมีรูปพระโพธิสัตว์ถ้าผมจะไม่ผิดม,มีห้าห้าเสียนอยู่ข้างบนกับตามซุ้มประตูแต่ที่นี่ไม่รู้กี่รูปฮะเต็มไปหมดดูไปทั้งนู่นก็ใช่ดูไปทั้งนี้ก็ใช่เต็มไปหมดเลยแต่ขนาดเล็กกว่าที่บายอน แต่หลายเสียนมากนะครับเอาว่ามีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วเรื่องท้ายที่สุดก็คือว่าผ่านเรื่องราวที่มีสเสน่ห์และแตกต่างก,กับทุกปราสาทในเขมรและกัมพูชารวมกระทั่งแม้ที่ในชายแดนไทยคือพระวิหารหรือพนมรุง้งหรือพี่หมายด้วยเป็นยังไงบ้างนั้นผมจะค่อยๆทยอยเล่าไปนะครับ การไปถึงบันทายชมาครั้งที่แล้วก็ไปถึงก็เดินเลยเพราะว่ามีมัคคุเทศพาไปแล้วก็ตอนนั้นแปดปีก็ยังไม่มีการจัดการอะไรมากนะักแต่ครั้งนี้มีการกั้นแนวเขตพอไปถึงเราก็พบว่าเนื่องจากไปกับท่านประลัดอำเภอไปกับคณะของประหลัดอำเภอก็มีคณะผู้แทนเนาะใช้ว่ามีคณะผู้แทนของพื้นที่มารอต้อนรับที่หน้าหน้าปากทางเลยครับไม่ใช่หน้าประตูหน้าปากทางเลย จอดลงไปคาราวะทะักทายถ่ายรูปนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปแต่ผม,มขอไม่ขึ้นรถผมเลือกที่จะเดินเข้าไปพอเดินเข้ามาถึงตรงลานสะพานนาคก็กยังเหมือนเดิมแต่พบว่ามีการซ่อมแซมและมีการยกกลับคืนแต่พอพ้นสะพานนาคเข้าไปอย่างมาคราวที่แล้วเนี่ยสะพานนาคเนี่ยปะระหักพังมากเลยแต่พอเดินเข้าไปเนี่ยครับจะเห็นเป็นซากหินกองอยู่เต็มไปหมด แล้วก็กองแล้วก็บางจุดก็เห็นพรมพักโผล่เป็นจุดๆแล้วก็เดินกระโดดไปตามหินระวังลื่นนะครับข้ามไปเรื่อยๆจนไปสุดข้างหลังแต่คราวนี้เขามีสะพานไม้เรียบร้อยเหมือนกันที่เมืองมาลาเป็นสะพานไม้เดินแล้วก็ควบกดขันมากห้ามแต่หินแม้แต่อันเดียวแล้วมีเจ้าหนที่ฟอร์ดคอยตามตลอดนะครับคอยคุมเผลอไปแต่นิดเดียวด Touch นทัช กวดขันมากอาจจะเพราะเราไปกับเจ้านายเขาด้วยนะเขาก็ต้องกวดขันเพื่อให้เจ้านายเห็นก็เดินไปนะครับมันมีลานกากระบาดมีรูปนา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 ,นารูปปฏิมากรรมที่ส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะอยู่ในพุทธศาสนามหายานรวมทั้งมีรูปพระวิษณุพระอิศวรซึ่งพอเป็น <c oughs> มหายานแล้วก็แปลงเทพเหล่านั้นนะให้มาเป็นบริวารของพระพุทธศาสนานะครับเราก็เห็นแล้วก็เห็น ผมพักเต็มไปหมดโดนไกลนะฮะเหมือนก็นเดินบนสะพานข้ามไปเลยได้แต่จินตนาการว่าโอ้ที่ถัาตรงไหนนะองค์กลางและถ้าบูรณะเสร็จนะมันจะประมาณไหนนะแต่เราก็จะไม่ได้เห็นสภาพอย่างนี้เพราะถ้าใครชอบสภาพอย่างนี้ก็รีบไปแต่ถ้าใครอยากรอบูรณะเสร็จผมก็ถามเมื่อไหร่เสร็จเขาบอกยังไม่มีกําหนดนะครับเพราะตอนนี้เขาซ่อมอยู่ข้างหลังนะเราเดินไปสักครึ่งทาง ก็หมดบันไดเขาให้ลงมาเดินดินเพราะตรงนี้เนี่ยราคาพังมากแล้วนะครับก็เดินไปตามดินแล้วก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆก็ไปสุดกำแพงด้านหลังครับสุดกำแพงด้านหลังเราพบว่ามันกำลังยกใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า Anastolysis เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ ทางฝรั่งเศสนะครับมาพัฒนาทําขึ้นในเขตนครวัดเนี่ยถามว่าในทําในกรีกโรมันด้วยไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าอนาสซไลซิสก็คือเนื่องจากของมันพังมากแล้วก็ลงมากองอยู่บนพื้นที่เหลือตั้งอยู่ก็ไม่รู้อะไรเป็นไรเขาก็จะใช้วิธีทําทะเบียนของที่หล่นแล้วเอาไปกองเรียงไว้แต่ของที่ตั้งเนี่ยนะครับเขาก็ทําทะเบียนเขียนเลขไว้บนหินเราจะเห็นมีตัวเลข ว่าอะไรเคยอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็ถอดทั้งหมดเลยครับถอดที่ยังเหลืออยู่แล้วพอรู้ตำแหน่งแล้วเอาไอ้ก้อนที่หล่นๆเนี่ยนะครับมาดูว่าเอามันต่อกับอันไหนได้ก็อามาต่ออันไหนหาไม่ได้ก็เอาหินแกะใหม่ให้ได้ขนาดเหมือนกับต่อจิ๊กซอฮะไม่สวมใส่ให้รู้ว่านี่คือของทําใหม่นะครับแล้วเอามาใส่ไว้ด้วยเพื่อไม่เกิดรูโหว่ที่ว่างไม่งั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ อันนี้เขาเรียกอนาโไซสก็คือเอามาสร้างไว้ปรากฏว่ากำแพงข้างหลังก็รื้อลงหมดเนาะแล้วก็ยกขึ้นมาได้แล้วประมาณตึ๊ดตึประมาณ80%ะผมมาคราวที่แล้วเนี่ยนะครับกำแพงบ้านที่เป็นรูปพระโพธิสัตว์เนี่ยเหลืออยู่รูปเดียวนอกนั้นเนี่ยถล่มหายจะเรียกว่าถล่มหายก็ไม่ถูกนะยิงไม่รู้ใครมาระเบิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณถ้าจะไม่ผิดราวๆยี่สปีที่แล้วครับ เกิดการค้นพบปราสาสารบันทายชมาแล้วเป็นที่เล่าลือมากเลยแล้วก็นักเขียนสารคดีของไทยเรานี่แหละนะครับคือธีรภาพโลหิตกุลกับนิพัฒพรพงเพ่งแก้วลูกอาจารย์ล้อมเนี่ยก็บุกไปสำรวจแล้วมาเขียนรายงานลงในนิตยสารของประเทศไทยหลังจากนั้นไม่นานเกิดการถล่มผนังกำแพง แก้วอันนี้นะครับที่เป็นรูปพระโพธิสัตว์เนี่ยหายไปแถบหนึ่งโดยวันหนึ่งบนถนนแถวแถวอาญยประเทศมีรถคอนเทนเนอร์นะครับถูกดักตรวจแล้วก็เปิดเจอว่ารูปพระโพธิสัตว์จากบรรทายชมาเนี่ยบรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์เพื่อจะส่งไปที่ท่าเรือเพื่อจะส่งไปเมืองน,นอกถามว่าเป็นปฏิบัติการของใครไม่รู้เขาสรุปว่าหลายฝ่ายาจะมาว่า เป็นฝ่ายไทยโดยลําพังก็ทั้งหมดเลยนะก็ช่วยกันทําเพื่อที่จะแล้วขนออกไปเมืองนอกโชคดีครับทางการไทยตรวจสกัดจับไว้ได้แล้วก็ส่งกลับคืนมาไปคราวที่แล้วแหละไอ้ตรงนั้นยังไม่กลับคืนมาเพราะกลับคืนมาแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้แต่คราวนี้นะครับมาตั้งอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วที่ผมใช้คำว่าตื่นเต้นสุดๆของการไปคราวนี้คราวที่แล้วเห็นผนังมีพระพุทธสัตว์ยืนอยู่องค์เดียวไปคราวนี้ เขาเอารูปพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาวางเรียงแบบอนาสโตไลซิสวางเอียเรียงอยู่กับพื้นรอยกตั้งอยู่เป็นแถบเลยครับแล้วพระโพธิสัตว์ขึ้นมาแล้วสามองค์นะแล้วก็รอขึ้นอีกเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้ลุงจะได้เห็นการกลับฟื้นคืนมาของปราสาทปัทไทชมาหรือป้อมแมวเนี่ยแบบผมเชื่อว่าสุดๆเลยนะครับอีกไม่นานน่าจะเสร็จนะครับแล้วกออ็อยากจะแนะนำว่าควรไป จริงๆไปข้ามแดนที่ปอยเป็ดนั่งรถไปก็ไม่นานนะครับเราว่าไม่ถึงชั่วโมงเองไม่ต้องไปถึงกับตาพระยาก็ได้นะครับเพราะที่ตาพระยาเนี่ยเขายังเป็นหยุดผ่อนปลนชั่วคราวการจะข้ามเนี่ยยากมากนะครับต้องขออนุญาตกันหลายขั้นหลายตอนสู้ไปข้ามที่ปอยเป็ดแล้วก็นั่งรถมาก็ได้นะครับฉนันบรรทายชมาเป็นที่ที่ควรมาอย่างยิ่งที่สําคัญนะครับการไปครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่า ผนังด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีฉากว่าด้วยชัยวรมันที่เจดนะครับแล้วก็ไปที่มุมเนี่ยมีซุ้มหน้าบานเนี่ยเกี่ยวกับออกมาหาพิเนสกรมนะเราเห็นหน้าบานรูปพระพุทธเจ้าปางออกบวชด,ด้วยอันนี้แหละพวกเราชาวพุทธนะแล้วก็ตื่นเต้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นจากนั้นเราก็คิดว่าพอสมควรเก็บเวลาเราก็เดินกลับย้อนไปข้างหน้า การเดินกลับย้อนไปข้างหน้าเนี่ยเรายังได้เห็นภาพผนังอีกสองผนังนะครับก็คือผนังที่วาดด้วยการรบกับกองทัพจามของชัยวรมันที่7พอไปข้างหน้าก็เป็นรูปบูชาพระเจ้าชัยวรมันที่7เพราะว่าด้านหน้าก็แน่นอนแหะครับต้องเป็นการเทิดทูนเกียรติภูมิของกษัตริย์ของเขานะครับทั้งหมดเนี่ยคือเขตบันทายชมาที่ผมว่าควไปอ่ะ นะครับแล้วทุกวันนี้ไปไม่ได้ยากเลยแล้วก็อยากคิดว่าจะไปแบบผนวกกับเรื่องนครวัดเลยครับท่านไปเฉพาะแค่ปอยเป็ดแล้วก็อย่าไปหยุดอยู่แถวแถวบ่อนแล้วกันนะครับเลยไปที่บันทายชมาเนี่ยนะครับง่ายๆแต่สําหรับพวกเราในการไปยกที่ห้าเนี่ยยังไม่จบนะครับยกที่ห้าเนี่ยน้องเขาบอกว่ามันยังมีบาราย สำคัญของบรรทายชมาที่พระเจ้าชัยบรันทเจ็ดได้สร้างว่ายอยโตเป็นทะเลสาบใหญ่นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมีปราสาทแม่บนนะครับคือปราสาทอยู่กลางบารายอยู่ด้วยแล้วทำไมยังไม่ไปครับก็ไปอะฮะสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปถึงแล้วก็เจอฝนนะครับโชคดีครับเราไปก่อนฝนตกเราไปจนถึง ปรา,าสาทแม่บนแล้วกลับมาจนถึงฝั่งแล้วก็ฝนตกปรากฏว่าโอ้คนเขาเวนเขามาปิกนิกมากันแต่งสวยมานะครับเปียกมาล็อกมาแล็กซอกแซกหมดเลยนะครับแล้วดินก็เป็นขี้โครนนะแต่บารายของบรรทายชมาก,ก็มีความสำคัญมากากที่ผมคิดว่า worth value ที่จะไปแวะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนระับท่านบูรณนะถ่า เฉพาะแค่ท่าของบารายเนาะประือทาเป็นสะพานสิงสะพานราชสีที่ซ่อมแล้วซ่อมกลับมาใหม่อะซ่อมได้ดีมากใช้ว่าฝีมือการซ่อมดีมากแต่ที่ดีสุดๆก็คือว่าทําให้เราเห็นฐานแท่นข้างล่างที่ลดลงไปเป็นชั้นๆจนถึงพื้นน้ำเนี่ยทำเป็นรูปหงกําลังระเริงอยู่ในบึง สวยมากลีลาหงแต่ละตัวนะครับอันอันไหนเป็นของเก่าก็ทําให้เห็นอันไหนเป็นของใหม่เขาก็แกะให้ดูชัดทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ได้ไปพบที่บรรทายเชมาในการพาท่านทั้งหลายไปในยกที่ถ้าหากว่าท่านไปข้ามที่ตาพยาก็ฝากครับยังมีปราสาสอีกหลายปราศาสในละแวกฝั่งไทยที่ควรค่าต่อการแวะพัก ไม่ว่าจะเป็นปราสาททับเสียมปราสาทเขาน้อยปราสาทเขาโลนนะครับแม้จะเป็นปราสาทเล็กๆแล้วก็มีเรื่องราวนิดหน่อยแต่ร่องรอยก็บอกว่าจริงๆเดิมเนะี่ยคือแผ่นดินเดียวกันจะถามว่าเป็นแผ่นดินใครช่วงหนึ่งอาจจะเป็นของขมรแต่ช่วงหนึ่งก็เคยเป็นของเจนละแล้วในอดีตอย่ามาคิดให้เป็นเรื่องบาดหมางเลยครับแต่สําคัญที่สุดนะครับต้องแวะผมเคยพาท่านไปครั้งหนึ่งแล้วคือปรา,าสาทซดอกกอกถม เมื่อนานมาแล้วเคยพาไปแล้วแต่คราวนี้ย้ำอีกทีเดียวนะครับไหนๆไ,ไปถึงนั้นแล้วครั้งนี้ผมก็ไปแวะเอกที่ปรา,าสาทสนดกกอกทมซึ่งกรมศิลปรกรบรูรณะใหม่อย่างดีมากๆจากเคยเป็นป้อมหลบเปลีกแล้วก็ยิงต่อสู้รบจนพังทลายนะครับทุกวันนี้ท่านซ่อมกลับมาใหม่สวยมาก่าว่ากันว่าเป็นปราสาทที่อาจจะเป็นต้นเขาของการสร้างปรา,าสาทนครวัดสวยจริงๆมี เสานางเรียงในประเทศไทยเนี่ยมีเสาในเขเมรไม่มีเลยนะครับมีแต่ที่พนมรุง้งมีที่สะด็อกกอกทมและมีที่ไหนสักแห่งผมจำไม่ได้นะครับคือเสานางเรียงแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือที่นี่มีจารึกสะด็อกกอกเป็นจารึกหนึ่งเดียวในโลกเขเมรโลกกัมพูชาที่ระบุถึงลำดับของกษัตริย์และพราหมณ์ประจําราชการต่าง ที่หัวหน้าพราหมณ์อท่านหนึ่งได้ขออนุญาตมาสร้างไว้ที่นี่เพื่อให้เป็นปราสาทบูชาของตระกูลของท่านอยู่ในหมู่บ้านที่ท่านขอปลีกมาอยู่แล้วเขียนด้วยหมดว่ารชาชการไหนมีนามว่าอะไรมีพราหมณ์ชื่ออะไรนะครับท่านปรา,าสาทสระกอกลมเนี่ยจึงเป็นไม่ใช่เป็นแค่ปริมากรรมหรือสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานอันสำคัญเท่านั้นแต่เป็น สถานที่จดหมายเหตุเรื่องราวของราชวงศ์เขมรที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรัรมพูชาเลยครับงนั้นถ้าว่าท่านว่างมีเวลาหากไม่อาจข้ามไปฟังบันทายชมาบันทายทัพรวมทั้งธรรมอพวกนะครับก็แวะที่สดกอกทม ปราศาสตเขาน้อยเขาโลนทับเสียมหรืออื่นๆในเขตตาพยาจริงจุดนี้ก็ต่อขึ้นไปที่เดียวก็ไม่ไกลครับบริบรีรัมกับโคราชหรือจะวกไปที่ลอยเป็ดแล้วก็ข้ามมาที่บันทายชมาถ้าว่าท่านข้ามแบบที่ผมข้ามไม่ได้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคอมเมนตยกบวกอีกหนึ่งครั้ง ถ้าไม่ถึงเขมรอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่เห็นนะครวัดอย่าเพิ่งตายไอ้คนไทยเราอ่ะไปดูสักครั้งนะครับแล้วถ้าไปยังไงก็ลองออกแบบตามที่ผมมีให้ดูแล้วทั้ง5-6แบบแล้วคิดว่าอยากจะไปเก็บเกี่ยวอะไรบ้างสนใจกลับไปฟังย้อนหลังนะครับทั้ง6ตอนเขมรห้ายกยกหน้าพาไปที่อื่นโดยเร็วๆนี้ แล้วเราจะไปกรีกกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา